สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Arduino Creatively นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเก็บข้อมูลจาก Arduino Node MCU ตัวโมดูล DSP เข้า Google Sheet นะครับเดี๋ยวทำไงเราไปดูนะครับนะครับอุปกรณ์ของเราที่เราต้องทำโปรเจกต์นี้นะครับก็คือ DSP 11นะครับแล้วก็ตัว Node MCUV2 นะครับแล้วก็โมดูลซอยมอยเจอร์นะครับซึ่งในการโอนย้ายข้อมูลจาก Arduino เข้า Google Sheet เราต้องใช้แอปพลิเคชันซึ่งเราต้องเสิร์ชในคอมพิวเตอร์นะครับเราเสิร์ชคำว่า IFTTT Create Applet นะครับพอเราเสิร์ชเสร็จแล้วนะครับจะเห็นหน้านี้ Creating your own applet กดเข้าไปนะครับกดแล้วนะครับก็จะเข้ามาในเว็บนี้นะครับแจ้งคำว่า Creating your own applet ให้ลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นคำว่า ifttt.com/create นะครับให้เรากดเข้าไปซึ่งก่อนที่เราทำแบบนี้นะครับเราต้องเข้า Google Account ของเราก่อนซึ่งเราต้องสร้าง Account ใน IFTTT นะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมาหน้านี้เห็นคำว่า Disney ไหมครับให้คลิกตรง Disney เลยพอคลิกนะครับก็จะมาหน้านี้ให้เราเสิร์ชว่าเว็บแล้วก็เลือกเว็บฮุกนะครับพอเราเลือกเว็บฮุกแล้วให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่ออีเวนต์ตั้งชื่ออีเวนต์ว่า data นะครับแล้วก็กด create trigger จากนั้นให้เราคลิกคำว่า that ตรงนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เมื่อกี้กดคลิกเลือกที่เลือกชื่อที่เราต้องการแล้วนะครับมันก็จะมาหน้านี้อีกทีหนึ่งให้เราเสิร์ชว่า sheet นะครับพอเราเสิร์ช sheet แล้วก็คลิกที่ Google Sheet นะครับและมันจะมี2อย่างนี้ให้เราเลือกเราเลือกว่า add row to spreadsheet นะครับพอเราคลิกแล้วก็จะมี spreadsheet name ให้เราตั้งชื่อว่า data นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ format row ก็คือเราจะเอาตัว event name นี่ออกไปนะครับเราต้องลบตัว event name และจากนั้นก็ทิ้งที่เหลือไว้นะครับspreadsheet name นี่นะครับเราไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อว่า data ก็ได้ครับเราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็น drive folder path อันนี้เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรนะครับแล้วเราก็กด create action พอเรากด create action เสร็จนะครับจะขึ้นมาหน้านี้ review and finish นะครับแล้วก็ให้เรากด finishพอเรากด finish ก็จะมาหน้านี้นะครับซึ่งให้เราคลิกตรงนี้หน้าเว็บฮุกตรงนี้นะครับจึ๊บให้เราเลือกหน้าต่อไปมันก็จะมีให้เราเลือก documentation ให้เราคลิกเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมาหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีMake a post or get web request to อันนี้จะเป็น URL นะครับซึ่งเราต้องเขียนในนี้ไปว่า data ตามชื่อตรงนี้นะครับที่เราสร้าง data ซึ่งพอเราพิมพ์ data เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลอง test it
ก่อนอื่นใส่ตัวเลขนี้มาก่อนนะครับอย่างสมมุติผมจะใส่เลข60 73และ4ให้เราลองคลิก test it นะครับจะมีคำว่า event has been triggered นะครับแล้วก็ให้เรามาหน้านี้เข้า Google Sheet นะครับแล้วเราจะเห็น dataให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็นข้อมูลนี่นะครับซึ่งผมได้พิมพ์เข้ามาตรงนี้60 73และ4ก็จะเป็น60 73และ4ซึ่งมันก็จะมีเวลาบอกมาให้ด้วยนะครับนะครับแล้วขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูโค้ดกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับซึ่งโค้ดตรงนี้นะครับเราจะใช้ชื่อว่า Node MCU Google Sheet หรือว่าจะตั้งชื่ออื่นก็ได้นะครับซึ่งเราต้องใช้4ถึง5 library ด้วยกันนะครับ library แรกที่เราขาดไม่ได้ก็คือ ESP Wi-Fi เพราะว่าถ้าเราไม่มี library ตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถเชื่อม Wi-Fi ได้และ Wi-Fi Silent ถ้าเราไม่มี Wi-Fi Silent แล้วก็จะไม่สามารถเชื่อมให้กับ Google Sheet ได้นะครับซึ่งตัว Arduino Johnson นี่นะครับจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับการส่งข้อมูลจาก Node MCU เข้า Google Sheet นะครับอันนี้จะเป็นไลบรารีสำหรับวัดอุณหภูมินะครับ DIMFY SPIN ตรงนี้นะครับจะเป็นขาที่สำหรับ Soil Moisture นะครับจะเป็นขาที่เอาไว้วัดความชื้นในดินและ DST pin 3ก็คือพินที่เอาไว้สำหรับวัด temperature นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น type ของ DST นะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแปรที่ library DST ให้มาแปลงเป็น DST นะครับโดยใช้ DST pin D3 และ DST type DST 11นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ cross intra host ตรงนี้นะครับจะเห็นคำว่า your key อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น key ที่เราเอาไว้เชื่อมต่อเข้า Google Sheet ของเรานะครับซึ่ง key ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปเราต้องใส่คำว่า data พอเราใส่ data เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ copy URL ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเอาหรือจะ copy ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับตัวด้านล่างนี่พอเรา copy มาแล้วนะครับเข้ามาใน Arduino แล้วก็ paste ตรงนี้นะครับซึ่งตอนที่มันมี https แบบนี้นะครับแล้วก็คีย์ของเราให้เราลบตัว s ไปถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัว wifi ตรงนี้นะครับ your network name ให้เราใส่ชื่อของ wifi บ้านเรานะครับแล้วก็ your network pass นะครับตรงนี้ก็จะให้ใส่ password ของ wifi ที่เราใช้อยู่นะครับแล้วถ้าสมมุติมันเชื่อม Wi-Fi เชื่อมต่อแล้วนะครับมันก็จะเจอว่า waiting for connection แล้วก็มาดู while loop กันนะครับ while loop จะเป็นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กำหนดให้ s h แล้วก็ t เป็นค่าที่จะอ่านจากขา analog กับ digital ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ if ถ้า Wi-Fi connect แล้ว library JSON ก็จะทำงานนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้กำหนดว่า value 1 value 2 value 3คืออะไรซึ่ง value 1 value 2 value 3ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ value 1เท่ากับ60ซึ่งมันก็จะขึ้นมาอย่างที่ตอนแรกนะครับ60แสดงว่าแถว B คือ value 1
C คือ value tree D คือ value tree นะครับแล้ว value 1เราจะให้มัน print temperature value 2ให้มัน print humidity และ value 3เท่ากับ S ก็คือ soil moisture นะครับโอเคนะครับก็เราจะให้มัน delay ทีละ10นาทีนะครับแต่ท่านสามารถทำดีเลย์ให้มันน้อยกว่านี้ก็ได้อย่างเช่น1วินาทีนะครับซึ่งในที่นี้ เราจะใช้10นาทีนะครับก็หลังจากอัปโหลดโค้ดแล้วนะครับแล้วก็จะไปดู Google Sheet ของเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัว Google Sheet นะครับแล้วก็จะใส่คำว่า data ด้านบนนี้นะครับคำว่า date นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะใส่คำว่า temp ตรงนี้จะใส่คำว่า humid และตรงนี้จะใส่คำว่า soil dryness นะครับแล้วตอนนี้เราลบค่านี้ไปก่อนแล้วก็ลองอัปโหลดโค้ดดูนะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างที่ผมได้เก็บข้อมูลมาตลอด3วันที่แล้วนะครับก็นี้ผมก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้จะเป็น date ตรงนี้จะเป็น temperature humidity แล้วก็ soil dryness นะครับโอเคพอเราเก็บข้อมูลนะครับจะเห็นว่ามันจะอัปเดตข้อมูลที่ทุกๆ10นาทีนะครับนี้จะเป็น 11:04 นาทีแล้วก็จะมี 11:14 นาทีมันจะอัปเดตทุกๆ10นาทีก็คลาดเคลื่อนนิดนึงนะครับก็นี่จะเป็นข้อมูลที่เราได้เก็บมานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อมูลของที่ผมทดสอบในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวเลขที่ผมทำเหมือนอันนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงแค่นี้นะครับแล้วในคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการตกแต่งนะครับให้มันสวยงามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับก็สวัสดีครับ